ร้อยก็แตกอ่ะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยดีร้อยโหดยังโหดอยู่นะปืนนี้ถึงจะโดนเนิร์ฟมานะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชักกี้ปีครับอยู่กับเกม Call of Duty Warzone กันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็ในวันนี้ครับเพื่อนๆจะมาแต่งปืนลูกซองกระบอกสุดท้ายแล้วไงเพื่อนๆก็แต่งมาทั้ง3กระบอกแล้วเนาะทั้ง Haymaker ทั้ง Lockwood นะครับก็กระบอกสุดท้ายจะเป็น Leviter นั่นเองเนาะเป็นลูกซอง M4 ระบบ Full Auto นั่นเองเนาะยิงได้แบบกดค้างได้เลยเนาะยิงรัวๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งกันว่าคิดจะแต่งกันยังไงนะครับไปโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูที่ของแต่งกันครับคิดจะแต่งไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาดูกันที่ชิ้นแรกเป็นมัสเซิลนะครับคิดใส่เป็นคราวเบเกอร์โชคเนาะตัวนี้เนี่ยจะให้ค่าฮิฟไฟได้ดีที่สุดนั่นเองเนาะแต่ว่ามันมีหน้าตาเหมือนกันหลายอันนะเพื่อนๆดูให้ดีนะครับใส่เป็นตัวแรกเนาะจะบวกฮิฟไฟกับเอียงปืนยิงเนี่ยกระสุนเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพรวมของกระสุนเนี่ยจะเกาะกลุ่มกันมากขึ้นกันอีกทีนึงนะเพื่อนๆดูกันที่ดีเทลนะครับนี่มันจะบวกฮิฟไฟเยอะมากนะครับฮิฟไฟมินเนี่ย51เลยนะครับแล้วก็ฮิฟไฟแม็ก 16% เนาะแล้วก็ยังได้ภาพรวมของกระสุนลูกซองเนี่ยเกาะกลุ่มกันมากขึ้นอีก 36% นะครับของแต่งชิ้นที่2เปลี่ยนบาเรลครับคิดใส่เป็นตัวที่2ตัวนี้เนาะซาดราเวน20ลองบาเรลนะครับตัวนี้เนี่ยจะบวกระยะดาเมจบูลเลตเวโลซิตี้นะครับเพื่อนๆดูกันที่ดีเทลเนาะระยะดาเมจบวกมา36กับ 34% นะครับกระสุนเดินทางเร็วขึ้นเนี่ย 18% นั่นเองนะครับของแต่งชิ้นที่3ใส่อันเดอร์บาเรลด้วยนะครับใส่เป็นบูเอนบาสตันเอ็งเกิลกิฟนั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยจะบวกค่าฮิฟไฟได้ดีที่สุดนั่นเองเนาะถ้ามาเทียบกับเลเซอร์เนี่ยคิดว่าใส่อันเดอร์บาเรลตัวนี้คุ้มกว่านะเพื่อนๆจะบวกฮิฟไฟเอียงปืนยิงนะครับกระสุนกองกลุ่มกันมากขึ้นเนาะเล็งนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยิงนิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เดินเร็วขณะเล็งด้วยนะครับเพื่อนๆดูกันที่ดีเทลนะครับจะบวกฮิฟไฟมามินมา 35% นะครับฮิฟไฟแม็ก 22% แล้วก็ยิงปืนยิงเนี่ย 23% เนาะแล้วยังบวกการคลิกด้วยนะครับลบไป 10% เนาะเพื่อนๆของแต่งชิ้นต่อไปใส่แมกกาซีนด้วยนะครับเล่นวอร์โซนเนาะเพื่อนๆใส่ไปเลยครับ30นัดนะครับของแต่งที่ต่อไปเปลี่ยนกระสุนด้วยนะครับเพื่อนๆก็ไม่ลืมที่จะใส่กระสุนไฟนะเพื่อนๆแต่ว่าในปืนนี้เนี่ยกระสุนไฟมันจะชื่อว่า Incendiary เนาะมันไม่ใช่ Dragon Breath นะครับก็ใส่ไปเลยนะเพื่อนๆเป็นกระสุนไฟนั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจจากไฟนะเพื่อนๆมันจะกัดกินศัตรูแบบแต่ยังต่อเลือดศัตรูได้อีกนิดนึงนะเพื่อนๆถ้าแบบศัตรูเลือดเหลือ1เนี่ยเราไฟท์กับศัตรูเนี่ยถ้าศัตรูโดนไฟต่อเนี่ยศัตรูก็ยังล้มได้เลยนะเพื่อนๆเป็นข้อดีของกระสุนไฟนะครับแล้วก็ดาเมจของภาพรวมต่อนัดเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่าระยะดาเมจมันจะลดลงนะเพื่อนๆก็แลกกันนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่ข้อดีของเจ้าปืน M4 ช็อตกันหรือว่าเลเวเตอร์กันนะครับเพื่อนๆก็ข้อดีของมันคิดว่าเซตแต่งที่คิดให้ไปเนี่ยมันทำให้กระสุนเกาะกลุ่มได้ค่อนข้างดีนะฮิตไฟได้ค่อนข้างง่ายเลยนะเพื่อนๆกระบอกนี้นะครับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยแล้วแบบเพิ่งมาเล่นเกมนี้ใหม่ๆเนี่ยยังแบบสู้ศัตรูสู้คนอื่นยังไม่ค่อยได้นะคิดแนะนำกระบอกนี้เลยนะเพื่อนๆเซตแต่งเซตนี้เลยนะครับเล่นง่ายมากเนาะแค่แบบเอาเป้าทาบตัวศัตรูแล้วก็กดยิงได้เลยนะเพื่อนๆยิงแบบฮิฟไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวศัตรูก็ตายเองเนาะระยะใกล้แล้วประชิดกระบอกนี้โหดมากนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยคิดว่าระยะกลางเนี่ยมันอาจจะดาเมจตกนิดนึงนะยิงศัตรูไม่ค่อยตายนะครับในระยะกลางเนาะด้วยความที่มันเป็นใส่กระสุนไฟไปด้วยแหละก็ระยะกลางเนี่ยยิงศัตรูไม่ค่อยเจ็บนะครับแล้วก็ถ้าไปเผลอยิงศัตรูระยะกลางเนี่ยศัตรูอาจจะหันมาสวนเราง่ายๆเลยนะเพื่อนๆกระบอกนี้นะครับก็ระวังนิดนึงเนาะถ้าเป็นแบบระยะห่างๆไปหน่อยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเลเวเตอร์ที่คิดแต่งในวันนี้นะครับเกมที่คิดจะไปเล่นเป็นโหมดรีเซอร์เจนต์แบบโซโล่เนาะไม่มีแมป Fortune Keep มาให้เล่นนะครับช่วงนี้มันจะเป็นแมป6ฐานมาเองเนาะแต่แบบเป็นแบบแบ่งส่วนมาเล็กๆนะเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเลเวเตอร์ที่คิดแต่งในวันนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป Let's go Here's about the contract เวทน้อยๆพอมันเป็นแมปมุมขวาบนแบบเนี้ยโอ้โหแล้วเบาตี้ไปอยู่เลยตรงท่าน้ำนี่วะเนี่ยอุ๊ยเลยคนลงเยอะอยู่ไม่โดนเลยมั้งเนี่ยนี่แน่มีคนช่วยยิงหรือเปล่านับเขาให้ของมาเบาตี้ไปแล้วเพื่อนๆมีคนหยิบไปแล้วครับไม่เป็นไร
ยังมีคนอยู่แถวนี้เกาะไม่ได้อุ้ยมีคนลงไอตัวเดิมหรือเปล่ามันมาซ้ำที่เดิมหรือเปล่าวะนี่นี่นี่เรียบร้อยทิมไว้เลยตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะครับคนลงแตกนะเกาะไม่ถึงโอ้ยยังอยู่ไหมวะตัวในตัวที่วิ่งเข้าปั๊มไปอ่ะเหมือนได้ยินเสียงเท้าเพื่อนนี่แน่หน่วงหน่วงนิดนึงนะปิงน่าจะเยอะนะครับธรรมดาเนาะเล่นโซโล่คนไม่ค่อยเล่นกันคนบินเกือบตายนี่เอาตัวนี้ก็ได้โอเคหลดเอาลงแล้วใครอ่ะเราขอนะเพื่อนตอนนี้โอ้ย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 หลังยิงเตะเรียบไว้สวยเลยหลบดีๆนะเพื่อนไม่น่าโดนมั้งโอเคหวังว่าจะไม่มีใครล็อกหลดเอานะอุ้ยอุ้ยเสียงใครลงอ่ะใกล้ๆนี้เลยครับอุ้ยไหวนี่ปืนนี้มันนิ่งขึ้นปะวะดูว่าคิดไปเองวะตอนคิดเล่นแรกๆมันไม่นิ่งขนาดนี้นะมา M4 ซองไฟวันนี้ เป็นปืนที่ Only 25 remain. ใครเล่นไปยิงใครคนนั้นด่า เล่นแล้วโดนด่าปืนนี้ ไม่มีอะไรเลยอุ้ยเราเจอ1คนไงเพื่อนมันขึ้นมาแล้ววะเพื่อนไหนดูสิเสียบร้อยระยะประชิดแบบนี้ก็แตกดิครับปืนนี้มันแรงระยะประชิดอะเต็มหัวเลยนี่ตรงนี้มีคนหนึ่งนะเพื่อนอุ้ยมีคนลงนี่เสียงคนลงไปดูสินี่มันอยู่นี่เลยอุ้ยเอาเต็มเทะแปะกระแพงจะตายนั่นแหละเรียบร้อยดิแตกเลยตัวเดิมแล้วเนี่ยตัวเนี้ยนะครับโทษทีนะเพื่อนเป็นเหยื่อซองไฟอุ้ยนี่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 ก็แตกอ่ะเรียบร้อยดิพลุไฟเจอพลุไฟเขาหน่อยเฮ้ยเล็งเหลี่ยมดีๆสวยกัดทองอ
เรียบร้อยเกือบเหมือนกันสวยมาจากไหนไม่รู้ตัวนี้เงียบแถวนี้เงียบขยับไปเล่นในวงกันหมดแล้วบ้างเหมือนข้างหน้าจะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้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 ยหันมาสวนเราเฉยอะไรวะหน้าไม่เด้งเลยเหรอโอเคอุ้ยมีตัวตรงมีตัวหนึ่งตรงนั้นไอตัวนี้ไปแล้วเหรออุ้ยมันขยับมานี่แล้วไอตัวนี้สไนเนี่ยได้อยู่ได้อยู่มีไฟเซลอยู่ครับพอมีตังอยู่ว่าจะไม่มีคนมาดักเซรีไว้ด้วยแล้วก็ต่องเกาะเอากล่องกระสุนด้วยเพื่อนโอเคได้อยู่โอเคคือแทปปี้มิวอ่ะโอ้ย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 โอเคมาสุดแทบไม่มีมันเข้าประตูไหนมาวะน่าอยู่ข้างล่างนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอดิงงดิงงไปมาจากไหนวะใครน่ะร้อยหดยังโหดอยู่นะปืนนี้ถึงจะโดนเนิร์ฟมานะครับใครมันปาระเบิดมาวะอุ้ยเอโร่เพื่อนกูเกมนี้เจอเอโร่ชิบหายแล้ว มาดิมีสองไฟนะไม่กลัวด้วยวันเนี้ยมีสองไฟมันอยู่ใต้ตีคินเองวะในบ้านหลังเดียวกันยังไงเพื่อนจะขึ้นมาหรือยังไงหรือจะให้เราลงไปอุ้ยเสียงเปิดประตูโคตรดังอุ้ยดิวชาร์จโอ้ยโดดได้ไงวะเนี่ยกระโดดออกแล้วกันใช้เสียงระเบิดให้เป็นประโยชน์ซื้อหน้ากากหน่อยครับมันไม่รู้มันไม่รู้ตัววิเรียบร้อยสวยแตกหมดอะใครเจอกระบอกเนี้ยระยะประชิดเนี่ยไม่รอด ยังโหดอยู่ไอ้โลกมันออกไปหรือยังวะหรือว่ามันออกไปแล้ววะเพื่อนอันนี้คิดก็ไม่รู้นะโอ้ยเหลือ3คนเองครับ3คนสุดท้ายรวมเรานี่ๆๆเจอ1ตัวไม่โดนเลยอุ๊ยใครรู้ไอ้รู้เหรอเอาเรียบร้อยวิ่งมาไหมอ่ะมาหนึ่งอุ้ยอุ้ยเอาชนะเฉยโอ้คิดล้มไปแล้วนะเมื่อกี้คิวไปทั้งหมด15ตัวนะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับปืน M4 Shotgun หรือว่า Leviator นั่นเองเนาะจริงๆแล้วเนี่ยกระบอกนี้มันไม่ต้องพูดอะไรเยอะกันอยู่แล้วเนาะใครๆก็เล่นมาหมดแล้วนะครับกระบอกนี้เนาะก็สำหรับมือใหม่ที่แบบไฟสตูระยะใกล้ๆไม่เก่งเนี่ยก็ลองมาเล่นกระบอกนี้ก็ได้นะครับมาเล่นง่ายเนาะกระบอกนี้นะครับเซตแต่งที่คิดให้ไปเนี่ยเล่นง่ายมากนะเพื่อนๆก็ลองไปแต่งเล่นกันดูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Chucky B ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผม
แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย